ชาติบ้านเมืองไม่ได้กำลังไม่ได้จะชูแต่อาจดูไม่เข้าใจไม่ได้แค่เรมิเซ็ตตกลงว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการเพื่อพิสูจน์องศาแค่นั้นเองเหรอฮะใช่ก็ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พิสูจน์ว่าองศาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีของสายลับในเรื่องของการรักษาสถานะสมควรร่วมงานกับทีมเราเฮ้ยครับขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้ผมลุ้นจนตัวเก่งเลยนะว่าหมวดจะเอ่ยชุ่มกลับหรือไม่แต่พูดก็พูดนะเสียดายนะถ้าเกิดอีกตอนจบนะพวกเจ๊ๆก็ไม่แต๋วแตกนะคุยเอาไปทำหนังได้เลยนะเนี่ย แต่ที่สำคัญนี่นะถ้าไม่ได้สาวล่ำพวกนั้นมาแต่งหน้าให้เมฆอ่ะก็คงจะไม่จริงจังแบบนี้หรอกครับดีเหลือเกินรู้เห็นเป็นใจกันทั้งทีมปล่อยให้ผมไม่ได้ง้อไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่คนเดียวอะไรนักหมาฮะมันจะอะไรหมาฮะบ่นงุ้มงิ้มเป็นผู้หญิงไม่ได้ทะลุกันหมดว่าไม่สมจริงสมจังสิวะโธ่พี่แม่แม่ก็พูดได้นี่แค่มานั่งแต่งหน้าจ้าจ้าจ้าต้องยืนงอแล้วเป็นไงมันก็เหมือนก็เหมือนก็เชื่อเลยไงแต่ผมไม่โดนกระทืบจริงอักอักเขานี่นี่เจ็บโอ้โหแค่นี้เจ็บองศาเจ็บที่ไหนวะก็นิดหน่อยครับก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเครื่องนวดส้นเท้าพักนึงอะครับน้องเอ้ยแหลกมันก็อย่างนี้วะเจ็บตรงไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่พาไปหาหมอไม่เป็นไรครับผมว่าแค่นี้ทนไม่ได้เสียร้ายตำรวจหมดนะครับโอ้โหเฮ้ยองศาพูดโดนใจดำจริงอะพี่ว้าวโอ้โหเยี่ยมยอดเลยอย่างนี้ไปเลยเลี้ยงน้ำใบกระบอกหน่อยเว้ยมาๆๆๆเฮ้ยไม่เป็นไรเลยนะเอ๊ะเราไป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 กลับไปไหนกันล่ะไปดูองศาไงเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยนี่พี่ทำไมวันนี้มันมาประชุมกันน้อยจังเลยพี่ถึงขนาดพุ่งกับเมาตัวหนังพวกนั้นดูเนี่ยมันต้องมีอะไรอะครับแน่นอนเลยมันมีบางอย่างที่พี่อยากให้รู้กันแค่เรา3คนมาลายนักหนาพี่อะไรจะเป็นความลับอะไรนักหนาขนาดนั้นอะไรเรื่องนี้ว่าอะไรกันนี้อ่ะว้าวผู้หญิงเฮ้ยโอ้ว้าวว้าวว้าวหวานใจของผู้กำกับไอ้เมฆอ๋อเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอเฮ้ยจอมใจชนกพี่มนัสฮะพี่ต้องใช้ช้างกี่โขลงครับกว่าจะฉุดจอมใจชนกมาจากชายแดนได้เนี่ยฮะเนี่ยฮะเกินไปนะพี่เมฆเป็นอะไรแล้วก็เลิกเรียกชื่อเต็มของจอมสักทีได้ไหมบอกกี่ทีแล้วว่าอายเอ้าชื่อจอมใจชนกก็เพราะดีอยู่แล้วนี่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยยังมาบอกกันได้บอกพี่ชื่อหนูนะพ่อตั้งให้ว่าชื่อจอมใจชนกเนี่ยคิดว่าพ่อเขาคงอยากจะแบบว่าให้ชาวโลกเขารู้นะว่าใจในตัวลูกเนอะแล้วลูกฉันก็ดวงใจของฉันเลยนะจอมใจชนกเอ้ยมาหาพ่อหน่อยลูกรักมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยทำไมพี่หลงมีเสือ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 แหมสำหรับน้องจอมไม่เป็นไรหรอกจ้ะอย่างเฮียเนี่ยนะแค่รูปหัวรูปหางก็หายเครื่องแล้วล่ะงั้นไหนยกขาหน้าสิเอาเห็บออกให้หน่อยดิจะบ้าเลยอยู่ๆก็จะให้มาเป็นหมาเนี่ยว่าแต่น้องจอมอ่ะนึกยังไงถึงเข้ากรุงเทพได้เนอะฮะโอ้อย่างนี้ครับคือน้องจอมเนี่ยจะมาร่วมทีมกับเราผู้กำกับอย่าอ้ำเล่นนะครับเอ้ยอ้ำกับพี่นายสิฮะต้องจอมร่วมทีมเรากันจริงๆทำไมต้องมาร่วมทีมกับเราด้วยในเมื่อเรามีองศามาช่วยงานอยู่แล้วแล้วไปเอาผู้หญิงมาช่วยงานทำไมล่ะครับพี่มันนัดอ้าวนี่อะไรจนป่านนี้ละยังไม่เลิกนิสัยชอบดูถูกเพศตรงข้ามอยู่อีกเหรอเฮ้ยอะไรไม่ได้ดูถูกอะไรเลยก็อีกข้อจำกัดของการทำงานระหว่างผู้หญิงนี่มันเรื่องมากกว่าผู้ชายตั้งเยอะไหนจะตื่นมาตอนเช้านี่ก็จะโอ้โหใดผมดึงตึงกันโอ้โหไม่เป็นไรยังไงก็ตาม
จอมต้องร่วมงานกับเมฆในฐานะเป็นแฟนลายเมฆอะไรนะคะได้ยินไม่ผิดนะครับและเพื่อความรัดกุมในการทำงานที่จะขอให้เรื่องนี้รู้กันในเฉพาะพวกเรา3คนแต่คนอื่นจะต้องรับรู้ว่าลายเมฆกับจอมเป็นแฟนกันเฮ้ยพี่มนัสครับไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้นะพี่ก็เป็นแค่คนรู้จักกันก็พอแล้วเมฆพี่มีเหตุผลของพี่พี่จะสร้างคาแรคเตอร์ให้จอมเป็นผู้หญิงที่ติดแฟนตามคุมแจทุกฝีก้าวแฟนเลยเหรอคะใช่ทำแบบนี้มันจะมีเหตุผลให้น้องจอมเนี่ยตามลายเมฆไปได้ทุกแห่งทุกคนพี่มนัสครับไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าอยู่ดีๆผมจะมีแฟนมาตามอะไรขนาดนี้เอ้ยก็เมฆจะไปยากอะไรก็เอางี้สิทำเหมือนว่าเองเนี่ยแอบคบจอมมานานแล้วแต่เรื่องมันแดงขึ้นเพราะว่าข้าเนี่ยดันไปเจอเข้าไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่หลงหลงหัวแหลมครับขอบคุณครับแล้วพี่ยังจัดแจงให้จอมเนี่ยมีอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวอีกด้วยอาชีพอะไรคะเป็นผู้จัดการโมเดลลิ่งก็ที่เป็นมาม่าจริงๆอ่ะคือเป็นมาม่าสั่งแล้วก็มีสาวพริตตี้สวยๆอยู่ในสังกัดเอาเข้าไปเอาเข้าไปพี่ไอ้ไลเมฆได้มีแฟนเป็นมาม่าสั่งเจริญแล้วครับงานนี้ก็ดีไงไลเมฆอะไรไลเมฆมีแฟนเป็นมาม่าสั่งแต่ว่าพริตตี้เนี่ยฉันขอเมฆรักไม่มีพรมแดนรักไม่มีศาสนาและที่สำคัญคือรักนี้ต้องไม่มีปัญหาเพราะพี่ขี้เกียจอธิบายพี่เบื่อมากเลยแล้วเป้าหมายของเราคือใครคะไอ้สกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายรถสปอร์ตยี่ห้อดังที่มียอดขายอันดับต้นๆของประเทศแล้วรถที่เราเจอแบงค์ปลอมก็มาจากบริษัทของในสกัดนี่แหละในนี่ครบเครื่องหล่อรวยฉลาดทำงานเก่งแถมยังติดอันดับท็อป10ของกลุ่มสังคมเจ้าสำราญที่น่าจับตามองที่สุดโอ้แต่ถ้าหาตัวในนี่ที่ไหนไม่เจอนะให้ไปตามได้ที่นี่เลยสนามแข่งรถสกัดจะจัดแข่งรถซุปเปอร์คาร์เพื่อกระตุ้นยอดขายให้บริษัทอยู่เป็นประจำแต่ที่ทำให้อีเวนต์นี้บูมมากก็เพราะเจ้าของบริษัทอย่างสกัดทุ่มตัวลงแข่งด้วยแทบทุกนัดทำฝีเท้าแรงไม่แพ้ฝีมือบริหารงานเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของในนี่ก็คือน้องสาวสวยมากพี่ครับของนี้มันพูดปากเปล่าไม่ได้มันต้องมีหลักฐานด้วยนี่เฮ้ยมาดูนี่เลยไรนั่นเฮ้ยทำไมสาวสวยๆน่ารักนี่เฮ้ยพี่ไม่ถูกแล้วนะพอเวลามีสาวๆสวยๆแบบนี้ทำไมต้องเอาให้มีแสงทำด้วยล่ะครับพี่ก็มอบหมายลายแม่ก็ดูแลสกัดแล้วไงโอ้โหทำไมได้อดีตนักแข่งรถมือฉมังแล้วก็เลือกขายไม่ออกนะเหตุผลของพี่ก็พอจะฟังขึ้นเลยเอาไงเนี่ยพี่มนัสคะครับแล้วทำไมต้องให้จอมไปเป็นมาม่าสั่งด้วยล่ะคะเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญมากจอมรู้ไหมว่าสกัดนี่มันบ้าพริตตี้แค่ไหนคือแข่งรถทีไรมันต้องมีสาวสวยๆมาลายล้อมรอบไปหมดในสาวพวกนี้เนี่ยนะสามารถพาเราไปสู่เรื่องลึกลับส่วนตัวของสกัดชนิดที่คนอื่นไม่รู้ได้ด้วยเป็นอันว่าเข้าใจนะพร้อมปฏิบัติการแผนขั้นที่หนึ่งได้โอเคWhat?
นั่นแน่อยู่นี่เองแหมดูสิแต่ละคนเนี่ยท่าเดินเนี่ยเท่โคตรเลยครับภูมิกับฮะเนี่ยแข่งมวยซะก่อนดีไหมวะเอาเลยแม่ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนี่ยกแรกไปก่อนเลยแม่ผมยกสองเองไปเลย